ข้อดีข้อเสียของพรรคสองลุงหน่อยลุงไหนใช่สำหรับเพื่อไทยไปฟังพลังประชารัฐก่อนไปฟังพลังประชารัฐลุงป้อมตอนนี้ชัดเจนที่สุดลุงป้อมประกาศก้าวข้ามความขัดแย้งและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการทำรัฐประหารครับนี่เป็นที่ประจักษ์พอพูดกลางสภาคนนู้นครับ ต่อมามีการเจรจาพูดคุยกันมาอย่างยาวนานถึงปัจจัยและแนวทางการทำงานครับตอนนี้ในพักเองมีกลุ่มกวนที่มาจากเพื่อไทยเต็มไปหมดเลยอันนี้คือข้อดีมีสว อยู่ในมืออีกยิ่งไปกันใหญ่เลยชัดเจนครับชัดเจนเราบอกแล้วเมื่อกี้ได้มาเมื่อไหร่รัฐบาลเกียร์พี่โอก็พูดแล้วว่าเมื่อถ้าก้าวไกลไม่โหวตให้เนี่ยเสียงที่ยังไม่ครบ37เสียต้องสวเต็มๆเลยถูกเพราะฉะนั้นสวโอ้โหอยู่ในใครแหละเขาอยู่ใน2ลุงเพราะฉะนั้นถ้าเลือกพรรคพลังประชารัฐของลุงป้อมเนี่ยครับข้อดีก็ได้สวในมือด้วยพ่วงพ่วงด้วยขายเหล้าพ่วงเบียร์ข้อดีสุดท้ายพี่โอคุยกับลุงป้อมคนเดียวจบครับโอ้พรรคนี้ก็สุดๆเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับครับไม่มีใครวอแวงงอแงครับจบที่เดียวข้อเสียละมีอีกเยอะแต่ผมสนใจข้อนี้ฮะข้อดีคือมีการเจรจารับมาอย่างยาวนานก็คือเหมือนสัญญาใจผูกกันแล้วไงใช่อย่างน้อยก็2ปีละปี64จำได้ไหมครับเรื่องของกบฏ4กันยาที่โหวตซักฟอกแล้วคว่ำลุงตู่ไม่ได้ตอนนั้นอ่ะจะคว่ำได้เนี่ยลุงป้อมเป็นนายกเลยนะเพื่อไทยเข้าร่วมไหมเพื่อไทยหนุนเต็มที่เลยนะก็นั้นตอนแสดงว่ามีการคุยเรื่องของพิธีมาตลอดเพราะเคยมีสัญญาใจกันครับเพราะถึงวันนี้ต้องทำสัญญาใจนั้นให้จบข้อเสียนะครับตอนนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดคือเพื่อไทยประกาศในการหาเสียงออกมาว่าไม่เอาลุงครับจะแก้เกมตรงนี้อย่างไรจะปลดล็อกประเด็นต่อมาถามว่าถ้าไปเฉพาะส่วนลุงก็ไม่ยอมใช่ต้องมีศักดิ์ศรีและเดินไปตามระบบพักการเมืองครับถูกต้องครับสุดท้ายในพักข้อเสียในพักมีหลายกวนหลายกลุ่มที่พยายามร็อบบี้และพยายามที่จะเดินเกมพาไปเข้าร่วมให้ได้ครับแต่เป้าหมายอยู่ที่ลุงข้อเสียที่บอกลุงต้องไปคุยไปแบบแยกไม่ได้เนี่ยอันเสียงคือลุงตอนนี้คือถ้าถามว่าเพื่อไทยอยากเห็นลุงถอยออกลุงยอมและถอยออกนี่วันนี้สัญญาณจากพลังประชารัฐชัดเจนที่สุดปัญหาทุกอย่างในพรรคพลังประชารัฐถ้าจะดึงเข้าไปร่วมรัฐบาลครับคนที่จะแก้ปัญหานั้นในปมที่ผูกไว้ไม่ใช่พลังประชารัฐครับครับนั่นคือเพื่อไทยไปแก้เองเรื่องลุงเพื่อไทยก็อยากให้ลุงถอยขณะที่พลังประชารัฐบอกว่าคุณไปแก้เปลาะของคุณเอง คุณเคยหาเสียงไว้นั่นคือฝั่งของพลังประชารัฐฝั่งของรวมไทยสร้างชาติอีกลุงนึงล่ะถึงแม้ลุงนี้จะวางมือไปแล้วแต่พอพูดถึงรวมไทยสร้างชาติเนี่ยทุกคนนึกถึงพรรคของพลเอกประยุทธ์ยังไม่คิดถึงอื่นเลยนะครับยังไม่คิดถึงลุงอื่นเลยแน่นอนครับเพราะเสียงที่ได้มาจากการเลือกตั้งรอบนี้ต้องยอมรับว่ามาจากลุงตู่ครับข้อดีของการดึงรวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมเพื่อไทยไม่มีลุงแล้วอธิบายง่ายกว่าไม่มีลุงฝั่งนู้นยังมีลุงเลยยังมีลุงป้อมอยู่ถึงแม้ลุงป้อมบอกลุงป้อมไม่มีส่วนกับการยึดอำนาจที่ผ่านมา57ปี57เนี่ยแต่นี้ชัดเจนแต่อยู่ในขั้วอำนาจกลุ่มกัน3ปอแต่รวมไทยสร้างชาติไม่มีลุงแล้วนะลุงไม่มีแล้วนะอันนี้ชัดเจนครับอันที่2มีเจ้ามือชัดเจนพรรคนี้มีเจ้ามือชัดเจนเจ้ามือนี้เจ้ามือนั้นก็สนิทแนบแน่นอยู่ด้วยกับเพื่อไทยครับเพราะนั้นมีเจ้ามือชัดเจน อันที่3เหมือนกับลุงป้อมเลยครับมีเครือข่ายสวเหมือนกันอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไปไหมแต่จริงๆมากกว่าแน่นอนครับมากกว่าแต่ใช้ไม่เยอะหรอกฮะใช้สวในการโหวตไม่เยอะแต่ว่ามีมากกว่าข้อเสียล่ะแคนดิเดตนายกเพื่อไทยบอกไม่เอาลุงอันนี้เหมือนกันไม่เอาลุงแต่ตอนนี้ลุงลาออกแล้วยังไงล่ะติดเงื่อนไขไหมแต่ก็ยังติดเรื่องนี้อยู่นะมีอดีตกปปสเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเจ้าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงอ่ะไม่ปลื้มแล้วก็ลูกพรรคของเพื่อไทยหลายคนก็ไม่ชอบมีอดีตกปปสเนี่ยเพียบเลยอยู่นี่ครับเขาไม่ชอบไม่ชอบมีบทเรียนอะไรกันเยอะแล้ววันเมื่อวานก็เห็นไหมวันนี้เมื่อวานที่มีพวกเครือข่ายผู้เสียชีวิตอะไรทั้งนั้นนะไอ้กลุ่มญาติอ่ะก็มากดดันกดดันเรื่องนี้เคลื่อนไหวกระแสสังคมไม่รับกรณีของสืบทอดอำนาจ